วัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการสุภาพคิดแหล่งมั่วสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตทาง Voice TV ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับหมอเลี้ยวครับสวัสดีครับคุณปลื้มครับก็เริ่มกันที่สถานการณ์การระบาดของโควิด-19กันก่อนนะครับคือตัวเลขก่อนอื่นของที่ตรวจในเรือนจำต่างๆในวันนี้เนี่ยออกมาเนี่ยต่ำกว่าเมื่อวานเยอะ คือเมื่อวานอาจจะเป็นตัวเลขซึ่งรายงานแบบที่สะสมทีเดียวใช่คือมันสะสมกันมาหลายสัปดาห์ครับเพอเป็นหลายๆเดือนอาจจะไม่ถึงอ่ะเพราะอาจจะประมาณสัก 1-2 สัปดาห์นี้แหละมันเพิ่งเริ่มระบาดจริงๆแต่เริ่มระบาดแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยวันเดียวเนี่ยในเรือนจำเนี่ยมันออกมา 2,000 ได้ใช่ไหม 2,000 2,800 วันนี้เนี่ยเป็นหลักร้อยนะครับไม่เกิน200เกือบ200เพราะฉะนั้นมันก็ต่ำลงไปทันทีทันใดเลย ทำให้มีความรู้สึกโดยทั่วไปสำหรับคนซึ่งติดตามคลัสเตอร์เรือนจำเนี่ยรู้สึกดีขึ้นโดยทันทีสมมติว่าตัวเลขจริงเนี่ยครับก็แปลว่ามันไม่ได้ระบาดหนักถึงขั้นเพิ่มขึ้นในเรือนจำวันละ 1,000-2,000 คือมันเพิ่มขึ้นวันละ 100-200 คำถามก็คือว่าที่ว่าเจอเกือบ200เนี่ยตรวจกี่คนโอเคตรวจนักโทษทุกคนในทุกเรือนจำไหมเออหรือตรวจไป500คนเจอ200คนอันนี้น่ากังวลนะแต่ว่าหมอเลียบจะให้คาดหวังว่าเขาจะไปตรวจเชื้อนักโทษทุกคนในทุกเรือนจำเนี่ยมันเยอะมากนะทั้งประเทศมันไม่ใช่คุณจะทำอย่างนั้นได้เพราะว่าตอนนี้มันต้องล็อกเป้าไงฮะคือถ้าหากเรือนจำไหนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่กำลังระบาดอยู่อันนี้ต้องตรวจทุกคนเลยแล้วก็ตรวจโดยใช้ไอ้ตัว rapid test ก็ได้โอเคไล่ตรวจทุกหมดเนี่ยเพราะว่าถ้าไล่ตรวจจริงๆนะฮะ5,000 คน 10,000 คนเนี่ย 2-3 วันเสร็จแล้วครับสามารถทำได้แต่ถ้าเรือนจำประเภทที่ยังไม่มีรายงานการระบาดอาจจะตรวจสุ่มอย่างเงี้ยไม่เป็นไรงั้นผมว่าคือไม่ได้หมายว่าตอนนี้เรือนจำทุกแห่งระบาดนะฮะครับคืออย่างตอนนี้ที่อยู่ในข่าวก็คือเรื่องของตัวทันตสถานหญิงและเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครใช่นะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยในกรุงเทพมหานครเนี่ย2เรือนจำหลักเนี่ยครับทันตสถานหญิงกับเรือนจำพิเศษเนี่ยต้องตรวจให้ครบจะได้รู้ว่าใครมีเชื้อแล้วก็แยกพวกนั้นออกมากักกันไว้เรื่องกรมราชทัณฑ์นิดนึงมันมีเสริมที่เพนกวินเขาโพสต์นะเขาบอกว่าก่อนที่เขาจะออกมาได้รับการประกันตัวเนี่ยเจ้าหน้าที่แทบจะทุกคนเลยลงความเห็นว่าสถานการณ์โควิดในเรือนจำที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์กำลังรับมือนั้นพินาศขาดแคลนทั้งอุปกรณ์บุคลากรและพื้นที่ขนาดต้องเอาผู้ป่วยหญิงมาไว้ในแดนชายก็มีนี่เพนกวินบอกนะไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ว่าเขาบอกว่าวันนี้ทำไมราชทัณฑ์จึงบอกว่าตัวเองมีปัญญาดูแลไมค์พี่ไมค์ระยองเนี่ยนะฮะไม่ส่งตัวไปโรงพยาบาลข้างนอกอ๋อนี่คือเพนกวินเขาตั้งคำถามว่าทำไมไมค์ระยองไม่ได้รับการส่งตัวไปดูแลที่โรงพยาบาลอื่นเพราะว่าที่ราชทัณฑ์เนี่ยไม่ไหวแล้วคือมันครับขันขนาดไม่มีเตียงพอที่จะรองรับผู้ป่วยที่ถูกส่งมาจากเรือนจำต่างๆแล้วในส่วนของเรือนจำนั้นเนี่ยก็ติดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะทั้งจากความแออัดความสกปรกและความหละหลวมของมาตรการต่างๆนะฮะก็นี่คือเป็นปัญหานะฮะที่เพนกวินเขาอธิบายอาการมาเพราะว่าเข้าใจว่าคนซึ่งเขาพยายามให้มีการประกันตัวไมค์กระยองนะเขาก็ไม่พอใจเหมือนกันกับการที่ติดเชื้อแล้วก็ไม่เขาเชื่อว่าดูแลไม่ดีพอครับ ผมก็ว่าปริยของกรมราชทัณฑ์เนี่ยสิ่งที่สำคัญมากก็คือต้องทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันโปร่งใสและชัดเจนนะครับ คืออย่างกรณีที่ตัวรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็นแพทย์ออกมาพูดถึงไทม์ไลน์ของรุ้งแล้วรุ้งออกมาบอกว่าไม่ใช่ไทม์ไลน์ที่พูดเนี่ยไม่ตรงของเขาเนี่ยไม่ได้ถูกกักตัวจนกระทั่งปล่อยตัววันที่5วันที่6ระหว่างที่พอบอกว่าถูกกักตัวเนี่ยระหว่างนั้นเขายังอยู่ในเรือนจำยังต้องมีกิจกรรมร่วมกับนักโทษคนอื่นๆเลยเพราะฉะนั้นที่เขารับเชื้อเนี่ยเขารับจากในเรือนจำไม่ใช่รับจากนอกเรือนจำมันโอกาสสูงที่จะรับจากในเรือนจำเพราะว่ามันแอดกว่าใช่แต่ว่าเอาจริงๆเรื่องนี้พอเถียงกันไปเถียงกันมามันก็ไม่รู้จะเถียงกันไปทำไมเพราะว่ามันติดเมื่อไหร่มันติดแล้วล่ะแล้วข้างในมันระบาดมันก็ต้องแก้ปัญหากันต้องงั้นประเด็นเพราะว่าคือในแง่ของกรมราชทัณฑ์และเรือนจำเนี่ยจะต้องยอมรับข้อมูลทั้งหมดคืออย่าไปปกปิดอะไรทั้งสิ้นตอนนี้มันปกปิดไม่ได้อยู่แล้วล่ะฉะนั้นมันจะโผล่มาเองอะถ้าบอกว่ามันมีการระบาดแล้วมีผู้ป่วยใหม่เกิดตลอดเวลาทุกๆวันนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันอาจจะหมดแดนอะหมดเรือนจำแล้วอย่างนั้น